เรดิโอแมวขนคนขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแมวค้นคนค่ะเราจะมีแขกรับเชิญมาเยี่ยมรายการเราสัปดาห์ละ1ครั้งแล้วเราก็จะได้ค้นกันเต็มๆยาว1ชั่วโมงตั้งแต่3ทุ่มจนถึง4ทุ่มที่นี่นะคะเราสามารถฟังแล้วก็ดูไลฟ์ได้ที่ www.thisiscat.com แล้วก็แอปพลิเคชันของ Cat Radio ไม่รู้คุณผู้ฟังดูอะไรอยู่จะสลับได้นะ ดูแอปอยู่ไปสลับดูจากในเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเรานั่นไงคุณน่านหงวิวัฒเชฟแล้วก็พิธีกรรายการทำอาหารทายาทบริษัทผลิตตำราอาหารที่ออกตัวว่าเป็นคนแค่ชอบทำอาหารที่ทุกคนทำเองได้แบบ DIY Cook it yourself คุณน่านค่ะสวัสดีครับยินดีมากเลยได้มารายการค่ะไม่เคยเลยครับไม่เคยออกเลยนี่เป็นครั้งแรกเหรอคะประเดิมค่ะประเดิมเอาจริงๆแล้วพอหน่อยสัมภาษณ์น้องสาวคุณน่านเนี่ยหลายครั้งมากเลยค่ะเขาจะอินดี้หน่อยครับวันแววและแวววันหงวิวัฒน์ที่เราได้ยินชื่อกันคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็จะได้สัมภาษณ์ทั้งสองคนแล้วก็พอหน่อยจะรู้จักกับพี่ชายของคุณน่านอีกทีนึงแต่ว่าคุณน่านเนี่ยครั้งแรกที่ได้เจอกันเหมือนกันที่นี่กับแมวคนคนครับยินดีมากน่านนี่เป็นทั้งชื่อจริงชื่อเล่นด้วยใช่ครับเป็นทางเรียกว่ามีชื่อจริงอย่างมีชื่อจริงแล้วก็มีชื่อเล่นต่างหากดีกว่ายังไงคะชื่อเล่นชื่อต้องครับอ๋อใช่ก็จะเกิดความสับสนมาตลอดชีวิตจนอายุเท่านี้แล้วครับว่าหน้านี่คือชื่อเล่นใช่ไหมใช่แล้วเขาจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมีชื่อจริงชื่อเล่นที่มันพยางค์เดียวเหมือนกันนั่นเหรอสิคะก็พอดีเกิดความไม่ลงตัวกันระหว่างคุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งชื่อให้ค่ะคุณพ่ออยากให้ชื่อน่านคุณแม่อยากให้ชื่อต้องอ่าฮะแล้วปกติแล้วตั้งแต่พี่ชายคนโตเนี่ยก็มีชื่อจริงชื่อเดียวอยู่แล้วค่ะเราก็คงจะคิดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ไม่ตกลงไม่ได้ก็เลยให้มันสัก2ชื่อซะเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้ชื่อหน้ามันเป็นชื่อจริง ชื่อต้องมันเป็นชื่อเล่น ซึ่งจะงงมากเพราะว่าบางวงการก็จะชื่อหน้าบางวงการก็จะชื่อต้องอะไรเงี้ยครับค่ะแต่วงการนี้เรียกชื่อน่านครับวงการนี้เรียกชื่อน่านวงการทำอาหารเรียกชื่อน่านโอเคคุณน่านหงวิวัฒน์จริงๆบ้านนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องการตั้งชื่อนิดนึงนะคะอย่างน้องสาวสองคนที่เป็นแฝดกันก็จะวันแววและแวววันก็จะมีความสับสนในการเรียกจริงๆจริงๆจะบอกว่ามีปัญหาก็ต้องแก้ข่าวหน่อยเพราะว่าจะเรียกว่าไม่มีปัญหาดีกว่าเพราะว่าเราไม่มีเงื่อนไขครับในการตั้งชื่อว่าเฮ้ยต้องเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสตกฟากอะไรไม่มีค่ะแล้วก็ในเชิงของความหมายในเชิงของอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบเยอะอะไรกันตรงนั้นมากเพราะฉะนั้นก็มีแค่ประเด็นเดียวว่าชอบชื่อไหนเท่านั้นเองใช่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อพี่ชายคนโตชื่อตุลค่ะชื่อตุลระยะยอยักษ์กลันต้องมียอยักษ์กลันด้วยมันย่อมาจากตุลาคมความยุติธรรมต่างๆใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ชายเกิดกรกฎาคมใช่ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเหตุผลกับการตั้งชื่อครับไม่มีอย่างชื่อผมชื่อน่านเนี่ยถามว่าแบบเฮ้ยมีคนถามเยอะมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาว่าเกิดที่น่านเหรอพ่อแม่ไปปิ๊งกันที่จังหวัดน่านหรือเปล่าจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไปน่านเลยครับผมเองก็ยังไม่เคยไปค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดน่านกับชื่อน่านก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาเหตุผลให้กับคนที่ถามแบบนี้กับเราบ่อยๆว่าแบบอ๋อชื่อน่านมันคือน่านน้ําไงแบบเย็นสบายอะไรอย่างงี้นี่คือถามคุณพ่อคุณแม่มาหรือยังไม่เราคิดเองแล้วก็วันแววเนี่ยก็จริงๆแล้วคุณแม่ได้มาจากโรงพยาบาลที่ไปทําคลอดชื่อแวววันแล้วคุณแม่ได้ลูกแฝดพอดีช่วงนั้นตอนนั้นก็เลยเอามาสลับกันเป็นแวววันกับวันแววแต่จริงเริ่มชื่อตั้งเนี่ยคือแวววันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลดีกว่าครับในการตั้งชื่อลูกก็ได้ชื่อมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กค่ะวันแววกับวันวันก็ไม่มีตอเต่าไม่มีครับไม่เกี่ยวมันไม่มีอะไรลิงก์ครับไม่มีกฎกติกาเป็นบ้านที่อาร์ติสต์บ้านติดทั้งบ้านค่ะบ้านนี้จริงๆมีเรื่องตลกมากเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ส่วนใหญ่เป็นคุณแม่มากกว่าที่คุณแม่แบบตั้งชื่อเอ่ยหรือว่าเวลาลูกๆถามว่าแบบเนี่ยเรากรุ๊ปเลือดอะไรนะเราอยากรู้จังเลยเราเกิดวันอะไรนะเราอยากรู้จังเลยก็คือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะคุณแม่ก็จะถามว่าตอนเด็กๆคุณแม่จะถามว่าอ้าวเราอยากเกิดวันอะไรแล้วอยากจะกรุ๊ปเลือดอะไร
คุณแม่ก็จะบอกเราว่าเออเนี่ยกรุ๊ปเลือดโอทุกคนในบ้านทุกเลือดโอหมดค่ะผมมาทราบว่าผมกรุ๊ปเลือดอะไรตอนผมเข้ามหาวิทยาลัยบริจาคเลือดครั้งแรกค่ะไอ้กรุ๊ป A นี่ว่าไม่ใช่ O ไม่ใช่ A ห่างกันไกลเหมือนกันนะคะแล้วที่บ้านไม่มีใคร O เลยครับที่สำคัญคือไม่มีใคร O เลยครับคือเราอยู่ระหว่าง A กับ B อยู่แค่นี้ครับแล้วไม่มีใคร O แต่คุณแม่บอกก็ O ไงเซฟไงเป็นอะไรบอกใครไม่ได้ก็ให้ O ไงอันนี้ดูมีเหตุผลจริงๆแล้วมั่วฮะเรายืนยันได้ว่าแบบเอ๊ะทำไมแม่บอกเราอย่างนี้ตอนเด็กอะไรเงี้ยโอ้แต่ในแง่มีหลักการนะคือโอเนี่ยเขาให้ได้ทุกกรุ๊ปแปลว่ากรุ๊ปโอเนี่ยเขาให้เราได้แน่ๆแต่เขารับไม่ได้อ่าใช่ก็คือแปลว่าเราอ่ะบอกทุกคนว่าเรากรุ๊ปโอเราก็จะได้เลือกกรุ๊ปโอแน่นอนอ่าซึ่งเซฟอยู่แล้วแต่ผมว่าไม่ได้หรอกมันไม่เกี่ยวเลยคณะเชิญคุณแม่สัมภาษณ์นะจะได้รู้ว่าแบบเอ้ยมีวิธียังไงถึงแบบเลี้ยงลูกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะโอ้แต่ว่าเรียกว่าประสบความสำเร็จทุกคนทั้ง4คน4พี่น้องจะเรียกว่าประสบความสำเร็จดีกว่าครับเรียกว่ามีแนวคิดในการทำอาชีพในการใช้ชีวิตที่น่าจะถูกต้องค่ะนี่คือทายาทสำนักพิมพ์แสงแดดค่ะตุ๊กคะที่เราผ่านทุกวันเนี่ยค่ะขับผ่านทางนี้ใกล้กันมากดีใจจังเลยร้านขายของใช่ต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างคะในฐานะทายาทของสำนักพิมพ์จริงๆผมก็ดูในส่วนของการตลาดงานขายแล้วก็การบริหารจัดการโดยรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนแรกก็เริ่มจากนิดๆเนี่ยทำน้อยๆแล้วก็เริ่มทำเยอะขึ้นตามอายุงานตามอายุตัวเองครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงไหมคะเรียนวิศวะมา ใช่คือดูไม่เกี่ยวเลยค่ะข้อดีของการเรียนวิศวะมาก็คือว่าเรารู้ชัดเจนว่าเราจะไม่ทำวิศวะแน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องหาว่าแบบเอ๊ะแล้วตกลงเราจะทำอะไรดีนะในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยครับทำไมถึงไม่ชอบวิศวะคะแล้วตอนเลือกอะตอนเลือกที่จะคืออันนี้อาจจะพูดแบบกว้างๆว่าแบบนี่คือปัญหาของการศึกษาไทยที่ทำให้เด็กๆหรือว่านักเรียนเนี่ยไม่รู้เลยว่าโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรโตขึ้นแล้วมันมีอะไรให้ทำบ้างวะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งที่มันมีให้ทำเนี่ยเราชอบมันจริงๆเพราะว่าเราถูกขบวนการให้ทำตามไม่ต้องคิดอ่ะคุณทำตามไปสิพอถึงเวลาคุณก็ขึ้นชั้นคุณก็ไปตังไหนอ่ะมันไม่มีทางเลือกให้เยอะมากนะหัวดีหน่อยเก่งก็หนึ่งสองสามสี่ลำดับเด็กวิทย์ก็เท่านี้แหละถูกเราก็เป็นขบวนการนั้นเหมือนกันเราพอจะเรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ได้เราก็ตัดช้อยส์เหลือไม่กี่อย่างในชีวิตที่เราจะเลือกได้ค่ะที่เราจะเลือกแล้วแบบดูดีเนาะสมัยนั้นเข้าไปแล้วอาจจะแบบดูเท่เราก็โอ้ยสวัสดิ์จุฬาเท่จะตายเออเท่ระดับที่จบออกมาแล้วไม่อยากทำ คือก็มันเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าจะย้อนกลับไปก็คงต้องเป็นแบบถ้าเป็นไม่ได้อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ก็พยายามหาตัวเองแต่เนิ่นๆหาคือเดี๋ยวนี้มันข้อมูลมันเยอะมากมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีอะไรแล้วเราก็ไม่มีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยบอกเราว่าแบบทำอะไรดีนะในชีวิตอะไรเงี้ยครับแต่ยุคนี้มันมีให้ลองมันมีให้ทดสอบมันมีให้ขวนขวายเยอะก็ควรจะใช้โอกาสให้ดีแทนที่จะไปทำอย่างอื่นที่มันเสียเวลาเอาเข้าจริงอ่ะเราให้คนบอกเราว่าเออหนูน่าจะอันนี้แต่ถ้าเราไม่รู้จักมันจริงๆเราไม่เคยลงไปแบบคลุกคลีกับมันจริงๆบางทีเราก็เขวเหมือนกันนะเราชอบอันนี้จริงหรือเปล่ามันต้องมาจากตัวเราจริงๆอ่ะว่าเราชอบอันนี้แล้วเราจะทำอันนี้ใครบอกก็ไม่ได้เนาะต้องทดลองด้วยตัวเองสัมผัสรู้สึกค่ะถึงจะรู้แต่พอดีผมโชคดีผมสัมผัสวิศวะแล้วผมรู้สึกตัดช้อยสัมผัสมาตั้งกี่ปีแล้วคะเท่าที่จำได้เนี่ยเรียนไป3ปีแล้วก็มันมี4ปีเนาะเราเรียนไป3ปีแล้วก็โอเคฉันจะไม่คบกับเธอจะเลิกกับเธอค่ะแต่ว่ามันย้อนหลังไม่ได้ละเราก็เลยต้องเรียนต่อให้จบก็เรียนจบครับแล้วก็ทำงานวิศวะสักปีนึงเราก็ตัดสินใจว่าไม่ทำละต้องไปหาอย่างอื่นละที่คิดว่าน่าจะดีอะไรเงี้ยครับค่ะแต่ก็เนาะไม่ได้ทำงานวิศวะแต่ก็ได้ดูแลการก่อสร้างตึกใหม่เองด้วยไหมคะจริงๆผมไม่ได้จบวิศวะโยธาโอ้มันไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือพอ
ต้องเล่าย้อนกลับไปว่าพอเราตัดสินใจว่าเราจะไม่ทำงานวิศวะเราลาออกจากที่ทำงานเราเคยอยู่ปูนซีเมนต์มาก่อนโอ้โหตอนนั้นวิศวะนี่เท่มากอยู่ปูนซีเมนต์ด้วยกันเดือนดีด้วยสตาร์ทอัพดีมีอนาคตแต่เรารู้สึกว่าเราต้องหยุดแล้วเราต้องหยุดเส้นทางสายวิศวะต้องตัดขาดจากกันได้ละเราก็เลยพยายามหางานอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเราก็คิดว่า marketing น่าจะเป็น choice ที่จะต้องเทสต่อไปว่าเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยมันดูดีนะมันดูฟังแล้ว marketing มันดูพอกับ engineering อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคกูต้องไปทางนี้แน่เลย marketing อะไรเงี้ยก็เลยพยายามหางานแบบ marketing อะไรเงี้ยครับซึ่งก็ไม่มีใครรับเอนจิเนียร์ไม่ทำอะไรก็ตีดูคนละสายอย่างแรงเขาก็ให้ไปเป็นเซลให้เป็นเซลให้เราเป็นเซลอยู่นั่นแหละเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยอย่างนี้ต้องเป็นเซลตลอดชีวิตแน่เลยก็เลยออกจากที่ถัดไปที่ให้เราเป็นเซลอะไรเงี้ยครับก็เลยตอนนั้นเกิดสภาวะแบบสถานการณ์ในออฟฟิศของสำนักพิมพ์แสงแดดไม่ดีในส่วนของการตลาดคุณพ่อก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าหางานมาร์เก็ตติ้งอยู่ก็มาทำที่นี่สิเราก็บอกว่าเออมาก็มาตอนนั้นก็ตัดสินใจง่ายๆเลยพอคุยแป๊บเดียวก็เออมาพอมาทำก็ได้ทำงานเกี่ยวกับการขายเรียนหนังสือเกี่ยวกับตลาดอะไรเงี้ยครับก็ทำเรื่อยมาจนเราไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เราตั้งใจว่าเราจะเรียน MBA แล้วเราจะไปเรียนมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าเราคิดว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันต้องเป็นช้อยที่ถูกแน่ๆมันจะเป็นคำที่สวยอยู่ใช่ยังสวยอยู่ เราก็ตั้งใจว่าโอเคแต่ MBA มันจะเป็น General Management เราก็ไปเรียนขาหนึ่งเป็น Marketing ค่ะเรียนเสร็จแล้วก็บอกผมไม่ใช่แล้วทำไมเราเบื่ออีก Marketing ก็ไม่ถูกช้อยเราก็เลยไปเรียน Finance แทนก็ได้ MBA เป็น Major Finance กลับบ้านมาแล้วกลับบ้านก็กลับมาทำก่อสร้างดูเรื่องราวมันไม่ค่อยดูเรื่องมันเท่าไหร่แต่คือมันก็ได้ข้อมูลนิดนึงว่าแบบบางทีชีวิตมันไม่สามารถเลือกงานที่จะทำได้ค่ะแต่เราเป็นคนที่ไม่เคยทำไม่เป็นไรเราต้องทำให้ได้ค่ะเราต้องจ้างใจก่อนอะไรเงี้ยครับก็ได้มีโอกาสรีโนเวททำโปรเจกต์เกี่ยวกับทำออฟฟิศใหม่ทั้งหมดเลยติดต่อผู้รับเหมาเองซื้อของเองคุมช่างเองทำทั้งหมดเองแล้วก็ไม่ได้สวยหรูด้วยมันหมายความว่าโปรเจกต์ก็มีความผิดพลาดนางก็ยังรั่วอยู่ถึงทุกวันนี้ที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนปริญญาอีกใบของเราที่เราได้ทำงานนั้นค่ะอุ้ยเป็นคนที่อยากทำอะไรเราทำจริงๆลงไปทำข้อดีของการทำ family business ก็เป็นอย่างเงี้ยมันมีโอกาสให้เราทำเพียงแค่ว่าเราในฐานะของทายาทเจเนอเรชันที่2เราจะทำไหมเพราะว่าเรามีความสามารถที่จะเละเทะก็ได้เราจะเข้างานหลังพนักงานก็ได้เราจะทำตัวเกเรไม่รับผิดชอบก็ได้มันไม่มีกติกามาคุมเราเหมือนเราทำงานกับคนอื่นแล้วขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะทำไหมค่ะยากไหมคะตอนแรกที่แบบเข้าไปทำเนี่ยเราต้องปรับตัวเรายังไงบ้างกับบริษัทที่พอเราขึ้นไปปุ๊บเราอยู่ท็อปเลยอ่ะใช่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าพนักงานคนอื่นๆก็เหมือนเห็นเรามาตั้งแต่เรายังเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นเหมือนลูกหลานน่ะใช่คือในทางนึงก็เป็นเพราะบุคลิกเราด้วยเราก็เลยไม่ได้ถูกชาเลนจ์อะไรมากมายคือเราก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนระดับเยอะที่จะให้กับผู้ใหญ่ที่มีหรือว่าแม้แต่เพื่อนร่วมงานเองอะไรเงี้ยครับในขณะเดียวกันพอถึงเวลาต้องตัดสินใจเราก็ตัดสินใจก็เลยเป็นข้อดีว่ากระบวนการไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยมากครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีคือว่าการทำบริษัทของตัวเองบริษัทของตัวเองเนี่ยเรื่องของโซเชียลแบบชีวิตอะเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนมันก็จะลดน้อยลงเพราะว่าไม่มีใครกล้าสูงสิงกับเราแตกต่างกับตอนที่เราทำงานประจำที่อื่นอ่ะโอ้ยนั้นเราเป็นเด็กเราเข้าไปเป็นเด็กจบใหม่แล้วก็มีสังคมคุยกันมีแบบไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันมันสนุกสนานแล้วทุกคนก็เอ็นดูเราในฐานะที่เราเป็นน้องจบใหม่อะไรเงี้ยครับแต่พอทำงานของตัวเองปุ๊บมันก็ต้องอีกบทบาทนึงเนาะค่ะใช่มันไม่เกี่ยวกับอายุที่มากขึ้นใช่ไหมคะ
ไอ้นั้นตอนนั้นยังเด็กเลยตอนนั้นยังเด็กครับแต่ว่าพอเรียนปริญญาโทจบมาก็อันนี้บทบาทก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนใช่ค่ะมาหลายสายละเท่าที่ฟังมาก็คือวิศวะละมาร์เก็ตติ้งละบริหารละไฟแนนซ์ละก่อสร้างก็คุมละก่อสร้างก็คุมคุณน่านไม่จบแค่นี้ไม่จบไปต่อคือว่าไปเรียนทำอาหารต่อนี่คืออะไรอ่ะมันมาจากตอนไหนแล้วก็ทำไมถึงสนใจคือจริงๆที่บ้านอ่ะทำสำนักพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับตำราอาหารมาตลอดแล้วเราก็คลุกคลีกับหนังสือเนาะแต่เราไม่รู้หรอกกระบวนการเขาทำยังไงเพราะเราไม่เคยเข้าไปในห้องครัวหรือว่าส่วนที่เป็นสตูดิโอถ่ายภาพเราก็เลยก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าอะไรอาหารมีเกี่ยวอะไรกับเรารู้แต่ว่าบ้านเราทำหนังสือตำราอาหารแต่เรามีความฝันของคนรุ่นใหม่สมัยนั้นก็คือว่าแบบเราก็อยากทำธุรกิจของตัวเองมีกิจการของตัวเองในช่วงที่เราแบบคุมก่อสร้างอยู่เนี่ยเราก็ปรับช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบร้านหนังสือกับร้านกาแฟมันอยู่ด้วยกันแล้วมันดูดี ใช่ไหมครับช่วงนี้ตอนนี้มันเจ๊งไปหมดละ เราก็อยากทำบ้างเราก็ไปเรียนทำกาแฟพอไปเรียนทำกาแฟเราเรียนเองเลยเพราะว่าอะไรที่เป็นอินิเชียตใหม่ๆเนี่ย family business ขนาดเล็กเนี่ยเจ้าของต้องลงเองทั้งหมดมันไม่มีตังค์แบบเธอไปทำให้หน่อยซิอะไรไม่มีผมไปเรียนทำกาแฟเองพอไปเรียนทำกาแฟรู้สึกโอ้โหแบบกำไรต่อแก้วมันดีจังเลยก็เลยขอเขาทำร้านกาแฟโดยใช้พื้นที่ของบริษัททำทำไปทำมายังไม่เปิดร้านกาแฟพ่อบอกเปิดเป็นร้านอาหารไปแล้วกันก็เลยเปิดร้านอาหารเพราะว่าทำตำราอาหารคุณพ่อเปิดเป็นร้านอาหารซะเขาบอกเออก็ได้คือเราเป็นพวกแบบใจง่ายใช่ไหมครับเขาก็ให้ทำเขาจุดประกายเราก็สานต่อทำไปทำมาก็เลยต้องไปเรียนดีกว่าไปเรียนทำอาหารดีกว่าจะได้แบบคุมให้มันถึงลูกถึงคนคือทำอาหารแต่คุณทำร้านอาหารแต่คุณทำอาหารงูปลาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่อ่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนทำอาหารครับค่ะแต่ไปถึงเมืองนอกเมืองนาก็ดองบลงก็ดองเบลอเรียนที่ไทยเรียนที่นี่แต่ว่าปกติแล้วถ้าเกิดเราได้ยินว่าคนเรียนจากกอดองเบลอส่วนใหญ่ก็จะเป็นขนมเป็นอาหารฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วของเราที่เรียนมานี่เรียนอะไรคะผมเรียนคุยซีนครับก็คือเป็นเรียนอาหารฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าเราเรียนศึกษาผู้ใหญ่เราเรียนวันเสาร์เพราะว่าเราทำงานไปด้วยเราเรียนไปด้วยแล้วก็เรียนตั้งแต่ต้นยันจบเลยตั้งแต่เบสิกอินเตอร์เมเดียไปจบขั้นสูงสุดก็คือซูเปียร์เดียคือคนจริงจังแล้วร้านตอนนี้เปิดอยู่ไหมคะร้านตอนนี้เปิดอยู่แต่จริงๆประเด็นเรื่องนั้นมันไม่ใช่อะไรจริงๆถ้าจะเอาประเด็นเรื่องของการเรียนรู้หรือว่าคือบางทีแบบเราเลือกไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่เราจะเจอสิ่งที่ชอบสักทีค่ะการเรียนทำอาหารเป็นการเรียนที่ผมตั้งใจที่สุดในชีวิตสนุกที่สุดในชีวิตก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากกับเราเนี่ยครับแล้วทุกวันนี้ก็เลยได้ประกอบสมาชีพอยู่กับอาหารเป็นหลักจากเดิมที่เคยรู้จักแต่หนังสือตำราอาหารตอนนี้ก็ไปเข้าอยู่ในครัวทำตำราอาหารกับเขาละจัดอาหารสไตล์ดีสถ่ายรูปกับเขาละก็ไปทำเริ่มทำหลายอย่างมากขึ้นค่ะจากจุดนั้นเรื่องราวดำเนินมาถึงทำอาหารถึงครัวแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะจากก่อสร้างเป็นตึกอยู่ก่อนจากร้านอาหารข้างหน้าจากไปเรียนมาหลายๆที่ตอนนี้เรามีรายการอาหารแล้วเบรกหน้าเราจะกลับมาคุยกันกับคุณน่านหงวิวัฒน์ค่ะแมวขนคนแมวขนคนของเราวันนี้อยู่กับคุณน่านหงวิวัฒน์นะคะเมื่อกี้เราคุยกันมาแล้ว1เบรกไปมาหลายถนนเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวแล้วกลับมาจนถึงเรื่องของการทำอาหารตอนนี้คุณน่านกำลังจะมีรายการทำอาหารด้วยแต่ว่าจะถามย้อนกลับไปตอนก่อนที่เราตัดสินใจว่าเราจะเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเปิดร้านอาหารไหมแล้วเราก็คิดว่าเราก็ควรจะไปเรียนเพื่อเพิ่มความรู้มันสักหน่อยไหนๆก็จะเปิดร้านแล้วมันก็ต้องทำให้มันแบบสุดไปในทางนึงอะเนาะก็เลยตัดสินใจไปเรียนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเลยเนี่ยเราเป็นคนทำกับข้าวปะคะเป็นคนทำกับข้าวชอบเข้าครัวอยู่แล้วชอบเข้าครัวแต่เด็กแต่ว่ามันไม่ใช่แบบคุณยายเอาเป็นลูกปืนเหมือนในที่เราเคยได้ยินสมัยก่อนค่ะน้องอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เราก็อยากทำเราก็เข้าไป
ทอดไข่ดาวทอดไข่เจียวทำข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ค่อยมีโอกาสทำมากนะแต่ว่าการทำอาหารก็ไม่ใช่เรื่องที่เรารังเกียจเราก็รู้สึกสนุกสนานดีพอได้ทำจริงๆจังๆก็คืออยู่ในช่วงบันไปเรียนต่อนี่แหละจริงจังแล้วทำเยอะทำกินเองทำให้เพื่อนกินอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นก็มีความรู้สึกว่าการทำอาหารเป็นความผ่อนคลายสำหรับเรานะครับต้องอ่านหนังสือต้องทำกันบ้านเยอะบางช่วงเวลาทำอาหารกินเองมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้หลุดออกจากโลกที่มันทั้งเครียดเหลือเกินมาทำอาหารแล้วก็เป็นคนชอบเสพสื่อวิดีโอหรือสื่อแบบรายการอาหารมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับชอบนั่งดูเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราชอบทำอาหารจนมาได้เรียนทำอาหารเรารู้สึกว่าแบบโหแบบเราตั้งใจมากเลยเราไม่อยากจะขาดเรียนเลยเราอยากจะเราตั้งใจจดจ่อกับสิ่งที่ทำแล้วเวลามันจะมีเป็นเขาเรียกว่าคลาสเดโมคลาสเดโมก็คือว่ามีคุณครูสอนเราก็นั่งจดนั่งฟังที่กระดองเบอร์เขาจะให้เป็นแบบให้แต่อัตราส่วนมาอันนี้ใช้กี่กรัมแต่เขาไม่ให้วิธีทำวิธีทำต้องเขียนเองเพราะฉะนั้นนักเรียนมีหน้าที่เขียนวิธีทำให้รู้เรื่องแล้วคลาสถัดไปหลังจากที่เดโมเสร็จก็เป็น practical คือไปทำหนึ่งจานที่เขาสอนมาเนี่ยคุณต้องไปทำหนึ่งจานนะทำเองเราก็รู้สึกเราชอบมากเลยเราจัดจานเราชอบแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นความสุขในช่วง3คอร์สที่เรียนที่กระนองเบอร์โอ้ยดูสนุกดีเนาะคือจริงๆเราตั้งใจฟังมากเพราะว่าพี่หนุ่มเป็นคนทำอาหารไม่เป็นแล้วไม่คิดด้วยว่าตัวเองจะชอบคือก็เคยพยายามลองอะไรเงี้ยนะแบบโอ้ยเนี่ยเขาจะเล่าตอนน้องอยู่เมืองนอกแล้วน้องไม่ได้กินอาหารไทยใช่ไหมเราไปจากเมืองไทยเราก็จดสูตรจดอะไรไปแบบไปทำให้น้องกินอะไรเงี้ยไปถึงไฟไหม้คอนโดไปลุกแล้วก็สัญญาณอะไรอ่ะสัญญาณไฟไหม้อ่ะดังอ่ะคอนโดแบบ20ชั้นน่ะคนลงมาหมดเลยอ่ะเราทำอาหารจริงๆก็เป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเราเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเราจะแบบควรจะมาทางนี้ดีหรือเปล่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาที่ก็ธรรมดาเพราะว่าคนอื่นเขาก็เป็นกันใช่คนที่ทำอาหารเก่งก็อาจจะมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันอ๋อเหรอคะแต่บางทีเขาไม่ได้หยุดเราไม่ต้องเสียเซลล์ใช่ป่ะคะเขาไม่หยุดคือเราต้องคิดอย่างนี้ครับว่าจริงๆผมรู้สึกเลยว่าการทำอาหารไม่ได้พิเศษเกิดมาคุณไม่ต้องมีพรสวรรค์มันเป็นเรื่องแบบเหมือนขี่จักรยานเหมือนคุณเดินได้คุณวิ่งเป็นอ่ะคือเราเพียงแค่เราต้องทำมันบ่อยๆทำมันจนวันหนึ่งมันแบบการขี่จักรยานมันไม่ใช่เป็นเรื่องต้องคิดแล้วว่ามันต้องก้าวขาซ้ายก่อนหรือขาขวาก่อนหรือมันต้องทรงตัวแบบไหนอาหารนี่เหมือนกันมันคนเมื่อเกิดมาต้องทำอาหารได้คือผมคิดอย่างนี้นี่ไม่ได้อยู่สองคนนั่งแค่นี้ค่ะนั่งละถ้าคุณเคยได้ยินคนพูดเรื่องของการทำอาหารคุณพี่คนหนึ่งที่คุณหน่อยรู้จักเขาเป็นคนทำภาพยนตร์ทำหนังเขาเคยบอกว่าทำอาหารอ่ะก็เหมือนทำหนังเราแบบเหมือนยังไงวะมันมีpre-production production และ post-production คือถ้าเราเตรียมดี production มันอะจะสนุกจะง่ายและไอ้ post เนี่ยคือสุดท้ายตอนจัดจานแต่งจานอะไรก็ค่อยมาทำให้มันสวยอีกทีเขาเปรียบเทียบไว้ว่าแบบนั้นก็ได้นะครับก็โอเคนะครับเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ยังแบบเอาเหอะทำไม่เหอะรอกินละกันแต่ละคนก็จะมีคำนิยามของการทำอาหารที่แตกต่างกันคุณนั้นมีไหมคะของผมเหรอของผมรู้สึกว่าการทำอาหารก็คุณอย่าไปยึดติดอะไรมากคือทำไปเถอะอะไรเงี้ยครับทำในสิ่งที่ชอบแล้วเราก็เป็นทำให้สมมติเราทำให้เรากินเองทำให้ครอบครัวเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราชอบอะไรครอบครัวชอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไปเถอะเดี๋ยวมันวันนี้ไม่อร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้อร่อยเองอย่าไปเครียดตัวเองพรุ่งนี้อร่อยเองจดไว้ตกจดไว้ส่วนใหญ่จะเลิกวันนี้เลิกแต่วันที่มันไม่อร่อยนั่นแหละค่ะเริ่มต้นรายการทำอาหารตอนนี้คุณนั่นมี cook it yourself DIY เริ่มมายังไงคะตอนนี้ออนแอร์มาน่าจะ2ปีแล้วค่ะครับก็เริ่มมากับช่อง New TV ช่อง18เลยครับเป็นรายการที่เขาเปิดช่องแรกๆก็จริงๆเราทำ on YouTube มาก่อนก่อนที่จะเข้าช่องดิจิตอล TV ช่อง18นะครับก็เป็นช่วงที่วันแววที่เป็นน้องสาวเนี่ย
กลับจากเรียนต่อเขาก็ไปเรียนเรื่องฟิล์ม moving image มาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบคอนเทนต์ของสำนักพิมพ์แสงแดดเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารเนี่ยวันนึงมันต้องเปลี่ยนนะมันจะมาอยู่เป็นตัวหนังสือเป็นภาพถ่ายเป็นปรินต์อย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราก็เลยคุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยเราก็มีความชอบทางด้านนี้จริงๆวันแววก็มีความชอบทางด้านอาหารก็ไหนๆก็ทำเนี้ยเขาก็ทำวิดีโอเกี่ยวกับอาหารมาก่อนหน้าที่จะทำรายการเชวายก็เป็นวิดีโอที่แบบสวยมากประณีตมากอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีความอินมีความแบบมีความเนิร์ดของเขาในการทำวิดีโอเราก็เลยแบบคุยกันว่าแบบเฮ้ยงั้นเรามาทำรายการกันดีกว่าออนนี่แหละแล้วก็ลองทำกันก่อนเพราะเราไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายแล้วก็ใช้พี่ชายนี่แหละเพราะว่าพี่ชายเรียนจบกระดองเบอร์แล้วตอนนั้นก็เรียนจบมาสักพักแล้วก็บอกว่าพี่ชายก็ทำอาหารได้ถ้ารสชาติก็ไปวัดไปวาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาปั้นพี่ชายให้พี่ชายจริงๆไม่ได้ปั้นหรอกจริงๆไม่เสียค่าตัวจริงแล้วเรื่องของเรื่องนะเลือกเพราะว่าไม่เสียค่าตัวไฟเฟยก็ไม่ต้องจัดเราก็แบบเอาบ้านๆลง YouTube ใช่มั้ยครับค่ะแต่ตั้งใจนะตอนนั้นก็คือทำเป็นไทเทิลซีเควนซ์ทำแบบเหมือนเป็นรูปแบบของรายการขึ้นมาแต่ออน YouTube ก่อนนะครับก็ตอนนั้นก็เลยได้เริ่มทำได้เริ่มดูจากหลังครัวเข้ามาอยู่หน้ากล้องบ้างทำไปสักพักก็ได้มีโอกาสเข้าช่องครับก็เลยขยายรายการจากช่วงใน YouTube ก็คือช่วงละ1เมนูก็คือเป็นช่วงละ3เมนู30นาทีมีเวลาออนแอร์เป็นประจำแทนค่ะก็ทำมาเรื่อยก็ได้รับเสียงตอบรับจากคนที่ติดตามหรือว่าอะไรเงี้ยครับดีก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นหมายถึงว่ามีคนมาทักเราบ้างอะไรเงี้ยเมนูที่เราเลือกมาทำในรายการนี้เลือกยังไงอะคะเราก็ช่วยกันคิดนะครับว่าแบบเราจะมีธีมในการที่จะกำหนดว่าในแต่ละเทปเนี่ยเราจะเลือกธีมอะไรกันบ้างฤดูร้อนเมนูจานเส้นเมนูฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็จะเลือกขึ้นมาแล้วก็กระบวนการของมันก็คือว่าเราจะเลือกก่อนแล้วเรานำเสนอช่องแต่จริงๆแล้วช่องไม่ค่อยได้ติดขัดอะไรเราเลือกอะไรไปเขาเอาหมดก็เลยเป็นเนี่ยครับเป็นธีมของแต่ละตอนว่าเราจะกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เช่นมีตอนบางตอนก็เรื่องของตอนนั้นรู้สึกว่ากล้วยหรือมะพร้าวไม่แน่ใจก็จะมีแบบชิ้นส่วนของแต่ละอย่างเอามาทำอาหารได้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารเป็นยามีเรื่องของปลามีอะไรเงี้ยครับก็เป็นสลับไปสลับมาก็ต้องช่วยเอ็นคิดระหว่างแบบผมที่เป็นฐานะคนดูแลเรื่องอาหารแล้วก็โปรดิวเซอร์ดีเรคเตอร์แล้วก็มีน้องครีเอทีฟช่วยกันทำงานกับทีมเป็นยังไงคะโดยเฉพาะมีน้องสาวมาก็เรียกว่าเป็นหน้าที่กำกับไม่รู้ว่าใครจะกำกับใครแล้วตอนนี้วิธีการทำคือยังไงบ้างคือถ้าถามตัวเองนะครับในฐานะของคนทำอาหารเนี่ยเราก็ค่อนข้าง respect ในส่วนของพาร์ทที่เป็นพาร์ทกำกับภาพกำกับทุกอย่างการตัดต่อว่าคือเขาก็ใส่ของเขาเต็มที่ในพาร์ทที่เป็นเกี่ยวข้องอาหารเขาก็พยายามคอมโพรไมส์กับเราคือบางทีถ้านึกภาพในกองบางทีอาหารมันไม่ได้หยุดได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วการที่จะได้ภาพสวยงามเดี๋ยวบางทีมันต้องหยุดก่อนนะอันนี้เอาใหม่ทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีเราควรทำอาหารอะให้เบรกตลอดเวลาที่แบบเราก็เซ็งมากเลย อะไรเงี้ยครับการทำอาหารมันเลยเป็นความเซ็งแล้วก็จะเป็นความเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บมันก็หน้ามันก็ออก อะไรเงี้ยครับแล้วก็บางทีจังหวะฟู้ดช็อตอะบางทีมันสวยความสวยงามมันเกิดขึ้นขณะนั้นแป๊บเดียวอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้ารายการอาหารไม่มีภาพอาหารที่สวยงามแล้วมันก็ขาดอรรถรสขาดความรู้สึกเอนเตอร์เทนของรายการอาหารไปเราก็ต้องมาคอมโพรไมซ์กันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงนะให้เราทำอาหารได้อย่างดีสิ่งที่เราคอนเซิร์นคืออาหารเราต้องหน้าตาดีสองต้องรสชาติดีในขณะที่ทีมโปรดักชันก็จะคอนเซิร์นเรื่องภาพที่ออกไปการนำเสนอที่ออกไปต้องดีก็ต้องคอมโพรไมซ์กันเรื่อยนะครับซึ่งเขาก็ไว้ใจเราในฐานะของคนทำอาหารเราก็ไว้ใจเขาในฐานะของคนทำโปรดักชันก็2 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นเมเจอร์แต่ว่าอาจจะมีเรื่องของบ่นกันไปบ่นกันมาบ้างพี่ต้องให้ความร่วมมือหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเคยได้คุยกับวันแววกับแวววันต
ตอนนั้นนี่เป็นเหมือนเป็นเวิร์กช็อปการถ่ายภาพอาหารของเขาว่าจะวิธีถ่ายยังไงให้สวยวิดีโอโปรยไอช็อกโกแลตลงไปยังไงให้มันแบบว่าดูแบบว่าสวยงามในภาพในวิดีโออะไรอย่างเงี้ยวันแวววันบอกว่ารสชาติไม่ต้องไปสนใจเอาหน้าตาดีไว้ก่อนวันแวววันบอกว่าอย่างนั้นใช่ค่ะวันแวววันบอกว่าอย่างนั้นถ้าเป็นผมผมไม่ยอมนะนี่ไงนี่ไงต้องอร่อยด้วยต้องอร่อยด้วยคุณทำอาหารสำคัญมากเลยค่ะคือผมเคยไปทำงานกับโปรดักชันอื่นแล้วเหมือนของบางอย่างอินกรีเดียนต์บางอย่างที่เราลิสต์มามันไม่มีคือทีมโปรดักชันก็จะพูดกับเราแบบก็ใช้ซีอิ๊วแทนแล้วกันสีเหมือนกันมาผสมกันเราถามผมนะผมเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันจะติดปัญหาแต่ฐานะคนทำอาหารพอทำแบบนั้นออกไปทำของที่กินไม่ได้อะเรารู้สึกว่าแบบใจมันตกอ่ะมันเราไม่มีพลังที่จะนำเสนออะไรทั้งนั้นนะถ้าคุณทำแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะนั้นมันก็ต้องเรสเปคกันทั้งสองฝั่งถึงจะดีอย่างนี้แล้วทุกครั้งที่ทำรายการอาหารทำอาหารออกมาหนึ่งจานแล้วเนี่ยไอ้จานนั้นมันไปไหนคะกินแหลกอยากได้คนแบบกองที่ดมสมบูรณ์เราไป observe กันไหมเราไป observe ถ่ายเมื่อไหร่เพื่อนถามอยู่ว่าถ่ายเมื่อไหร่คืออาหารเนี่ยครับคือเราจะคิดเสมอพอดีเราจะถ่ายวันหนึ่งเราจะถ่ายแบบครึ่งเช้าเทปหนึ่งครึ่งบ่ายเทปหนึ่งเทปหนึ่งจะมีสามเมนูเราก็จะเลือกว่าเยอะนะเทปไหนควรจะเป็นอาหารกลางวันดีว่าอ๋ออันนี้เป็นกับข้าวเยอะเอาเป็นถ่ายก่อนละกันอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อร่อยตลอดเวลายกเว้นแต่ว่าเมนูเพื่อสุขภาพจริงมันอาจจะอร่อยในแบบของมันแต่เราไม่ชอบมันก็ไม่โดนแบบทุกคนเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าโดยพื้นฐานก็สนุกสนานแล้วก็อิ่มท้องกันดีค่ะนอกจากรายการ CIY Cook It Yourself ที่คุณน่านทำเนี่ยเรายังได้ดูแลรายการอื่นๆของทางแสงแดดด้วยไหมคะเขาไม่ได้มีรายการเดียวเนาะเขามีรายการเขามีเป็นคลิปวิดีโอมากกว่าครับค่ะคลิปวิดีโอทั้งคลิปวิดีโอในส่วนของโปรโมทหนังสือหรือว่าอะไรต่างๆที่เราทำนะครับซึ่งหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอเหมือน BuzzFeed ที่มันเป็นรีซิปีมีท็อปวิวท็อปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเร็วๆก็ทำกันค่ะซึ่งถ้าส่วนใหญ่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับงานการตลาดหมายถึงว่าจะผลักด้านหนังสือเนี่ยผมก็จะมีส่วนเข้าไปคุยด้วยว่าแบบเราต้องทำตัวไหนออกมายังไงดีอะไรเงี้ยครับแต่บางทีถ้าเป็น BuzzFeed มันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบทีมโปรดักชันเขาไอเดียบันเจิดไหมช่วงไหนของปีที่เขาอยากจะดันวิดีโอตัวไหนออกมาอะไรเงี้ยครับก็มีก็ไม่ได้ทำงานด้วยกันทั้งหมดแต่ก็มีส่วนทำงานด้วยกันด้วยเวิร์กช็อปล่ะคะเวิร์กช็อปล่ะครับเวิร์กช็อปหมายถึงว่าเหมือนของแสงแดดมีเวิร์กช็อปบ่อยๆใช่ไหมคะcooking สมัยก่อนเนี่ยเราก็มีเยอะนะครับสมัยตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายมาเป็นเวิร์คช็อปที่จัดให้กับลูกค้าลูกค้าในที่นี่หมายความว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะต่างๆอยากจะจัด cooking workshop ให้เราแบบดูแลในเรื่องของคิดสูตรให้จัดกิจกรรมให้แล้วก็เชิญคนมาเรียนให้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ทำตรงนั้นด้วยผมก็ไปสอนบ้างไปสอนบ้างค่ะกิจกรรมเยอะเนาะทางแสงแดดก็ยังแอคทีฟอยู่เรื่อยๆหนังสือก็ยังพิมพ์ออกเรื่อยๆเหมือนกันใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องที่คุยกับคุณน่านลึกไปกว่านี้ค่ะลึกไปกว่านี้ครับเราจะไปแบบว่าย้อนวงย้อนวัยอะไรกันไปเบรกหน้ากลับมากับแมวค้นๆรอแป๊บเดียวค่ะแมวค้นคนอยู่กับแมวค้นๆกับเปิ้ลหน่อยแล้วก็คุณน่านหงวิวัฒน์นะคะจริงๆรายการเรานี่น่าจะมีการแบบสาธิตอะไรกันบ้างนะใช่นะเริ่มหิวอะช่วงนี้คุณน่านแบบเนี่ยครับวิธีการทำอาหารเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยครับเอานี่ใส่นี่ต้องไลฟ์ไปแล้วไปแสงแดดโอ้ไปแสงแดดก็ใกล้คุณน่านเป็นทายาทรุ่นที่2ของสำนักพิมพ์แสงแดดนะคะแล้วก็จริงๆเขามีการทำรายการอาหารกันอยู่เรื่อยๆถ่ายบ่อยไหมคะถ่ายวันไหนบ้างจะไปแล้วเรียนก็ถ่ายสักเดือนละสองสามครั้งอะไรเงี้ยครับก็สนุกสนานคือถือว่าสำหรับเราถือว่ามันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงรูปแบบงานจริงๆค่ะเพราะว่าแบบ
อย่างว่าเราเรียนวิศวะมาเรียนไฟแนนซ์ต่อแล้วสุดท้ายมาอยู่หน้ากล้องใช่มาอยู่หน้างานอย่างเงี้ยครับก็แบบรู้สึกแปลกแล้วเป็นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราเป็นคุณตันของแสงแดดไปแล้วเป็นแบบมีอะไรเอาพรีเซนเตอร์เอาตัวอ่ออย่างเดียวอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็หนักอยู่ในแง่ที่ว่ามันเป็นงานที่เรียกว่า time consuming ใช้เวลาเยอะเนาะเพราะว่าออกหน้าคือเราเราออกหมดเพราะฉะนั้นทุกสื่อที่สื่อส่วนใหญ่ที่ออกก็จะเป็นเรานี่แหละที่เราต้องใช้สักบือเรือลบมากกว่าเวลามีงานหนังสือใช่ไหมครับก็จะมีในบูธแสงแดดก็จะมีแบบ cooking station เหมือนเราจะสาธิตทำอาหารในบูธเลยค่ะคนที่มาซื้อหนังสือปุ๊บมีถึงเวลาปุ๊บเอ้ยเราทำให้ดูเราก็เลือกเมนูมาค่ะเขาจะใช้ขายเขาก็ใช้เราเราก็ค่าตัวละคะค่าตัวละคะคุยกันก่อนหรือเปล่าคะไม่มี อันนี้ไม่ต้องคิดไม่มีพอมีเวทีที่จะแนะนำหนังสือใหม่ใช่ไหมครับค่ะเราก็จะมีแบบเอ้ยทางทีมก็จะมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเหมือนเสวนาบนทีวีเอ้ยบนเวทีแล้วก็มีแบบจัดโต๊ะทำคุกกิ้งคลาสในเวลาประมาณ1ชั่วโมงให้เราเป็นพิธีกรเอาอีกพิธีกรก็ได้เอาเป็นพิธีกรต่อคืออะไรที่เป็นฟรีนี่ใช้เราหมดจริงๆอ่ะมันไม่ฟรีหรอกค่ะแต่ว่าอะไรที่น่าทำได้น่ะส่งไปก่อนส่งไปก่อนเลยไม่ต้องจ่ายนอกจากไอ้พวกงานฟรอนท์ที่เราต้องเป็นพิธีกรเป็นคนสาธิตทำอาหารแล้วเนี่ยครับงานที่เคยทำมาก่อนหน้านี้เช่นผมอยู่หน่วยการตลาดผมต้องไปเซตอัพบูธก็ต้องทำด้วยไปเซตอัพบูธเหมือนเดิม คืองานเก่านี่ไม่ได้ลด คือเราก็ต้องวันที่จัดบูธคือเป็นภาพที่แบบคนที่แบบเป็นแฟนงานหนังสือนี่จะไม่เคยเห็นอะค่ะโอ้โหมันต้องเอาโต๊ะมาเอาขนหนังสือมาขนหนังสือไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเนาะมันหนักเซตงานระบบมาติดไฟมาติดฉากข้างหลังตรงไหนไอ้พวกนั้นอะค่ะเราก็ยังคงทำอยู่ตรงนั้นแล้วคงทำอยู่ใช่ค่ะก็เรียกว่าใช้ไปเซตเราไปหมดทุกอย่างแต่ว่าเราก็ไม่ได้เกี่ยงไงครับเราก็สนุกสนานไปกับเนื้อหางานที่เข้ามาค่ะจริงๆเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องทำอาหารเดี๋ยวนี้คนก็หันมาทำอาหารกันเยอะขึ้นเนาะแล้วก็รายการอาหารก็เยอะคลิปคือด้วยความที่โลกมันกว้างขึ้นเยอะใช่ไหมครับหมายความว่าทุกคนสามารถที่จะถ่ายวิดีโอตัวเองแล้วก็อัพโหลดขึ้นได้อยู่มุมโลกนี้ก็ดูคนนู้นได้ไลฟ์เดี๋ยวนี้แบบไม่ต้องไปง้อทีวีไลฟ์แล้วเราไลฟ์กันเองทำได้ค่ะโปรดักชันวิดีโอเนี่ยก็ไม่ได้ยากเหมือนแต่ก่อนไม่ต้องแพงมากโอ้สามารถที่จะถ่ายมือถือนี่แหละแล้วก็ทำโปรดักชันง่ายๆแล้วก็มีคนดูเยอะมากเลยมันเลยกลายเกิดเป็นกระแสที่แบบคนเริ่มแบบผลิตสื่อเองค่ะแล้วสื่อที่แบบได้รับความนิยมก็คือสื่อที่มันเกี่ยวกับปากท้องเกี่ยวกับอาหารคนชอบอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการสร้างอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมากขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยกระแสในเรื่องของเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่ทำขนมเรียนต่างประเทศมาเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนวงการพ่อครัวแม่ครัวในสมัยก่อนมันอัปเกรดเดี๋ยวนี้ไม่เรียกพ่อครัวแม่ครัวละเรียกเชฟเรียกเชฟแทนอย่ามาเรียกว่าเป็นกุ๊กเกิร์กอะไรนะกุ๊กไม่ได้นะกุ๊กนี่มาแนวจีนแล้วไม่ใช่กุ๊กเป็นเชฟซึ่งหลายคนก็เรียกผมเชฟนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยผมจะเขินตลอดเวลาที่คนเรียกเชฟคือสำหรับเราอ่ะเราปลายแถวจากเชฟมากเลยเราเป็นแค่คนชอบทำอาหารคนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเรามีโอกาสได้ทำอาหารบ่อยๆทำอาหารให้ผู้อื่นดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกทุกคนเสมอว่าผมไม่ใช่เชฟนะผมแค่คนทำอาหารเป็นแค่นั้นแหละแต่ทุกคนจะเรียกเชฟมากอ๋อสงสัยไม่มีคำอื่นเรียกเราก็เลยเรียกเราว่าเชฟแต่วันนี้เนี่ยจริงๆนั่งฟังมาเกือบจะ1ชั่วโมงเราเริ่มมีจุดประกายความหวังเล็กๆแล้วค่ะว่าแบบแกก็ทำได้จริงแกก็ทำได้แกลองดูจริงๆเป็นคอนเซปต์รายการมากค่ะในช่วงปิดท้ายของรายการนะครับผมจะพูดเสมอว่าถ้าผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้คือเราคิดอย่างนี้จริงๆแล้วมันเป็นตัวเขาเรียกว่าความตั้งใจที่เราทำรายการนี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกค่ะรายการชื่อ CIY
ค่ะถ้าจะขยายว่ามันย่อมาจากอะไรก็คือ cook it yourself ค่ะคืออาหารที่คุณทำเองอ่ะแล้วผมทำให้ดูเฉยๆว่าเราเนี่ยเป็นใครเราไม่ได้เทรนมาจากเชฟมิชลินสตาร์เราไม่ได้เป็นเจ้าของร้านอาหารที่แบบมีประสบการณ์แบบ10ปีเราก็ทำได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชมอยู่แล้วรู้สึกแบบจุดประกายได้แล้วทำขึ้นมาเนี่ยรู้สึกประทับใจและภูมิใจทุกครั้งมันจะมีแบบเอ้ยทำตามเชฟหน้าแล้วรู้สึกแบบทำได้อร่อยแล้วถ่ายรูปส่งมาให้พวกเราดูอะไรเงี้ยครับเราก็จะขอบคุณว่าแบบเนี่ยวลีตรงนี้มันเป็นวลีที่จุดประกายเขาให้เขาแบบจากคนที่ไม่คิดจะทำอาหารเลยหันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็ทำได้อร่อยด้วยอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกเป็นกำลังใจให้เราแบบทำเรื่องพวกนี้ต่อแล้วเรารู้สึกว่าตัวเรามาถูกทางแล้วล่ะเรามีหน้าที่อินสปิเรชันคนเว้ยเราไม่ได้มีหน้าที่เป็นเชฟที่เก่งที่สุดในโลกจะมีหลายคนบอกเฮ้ยใช่อยากให้เชฟหน้าไปแข่งเชฟกระทะเหล็กบอกหมอชีวิตนี้ดีอยู่แล้วให้เราไปลงนรกเลยเนาะเราก็คือเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเก่งเลยเราไม่ได้บอกเราแค่ทำอาหารได้แต่เรามีอาจจะมีสกิลในการนำเสนอมีช่องทางในการนำเสนอที่ทำให้มีผู้คนติดตามบ้างเท่านั้นเองอะไรเงี้ยครับแล้วอยากจะบอกความลับว่าถ้าใครเคยชมรายการเมนูบางเมนูหรือว่าหลายเมนูที่ผมทำในรายการเป็นเมนูที่ผมไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยคือไม่ใช่ว่าแบบก่อนที่เราทำมาแบบจนกลายเป็นเข้ามืออยู่มือแล้วเรามาทำให้ดูนะครับบางทีโจทย์มันมาว่าเธอต้องทำจานนี้นะ1 2 3นะออกธีมนี้นะสิ่งที่เราทำก็คือว่าผมก็ไปหาข้อมูลว่ามันทำยังไงแล้วเรามีคลังสูตรอยู่ที่สำนักพิมพ์แสงแดดอยู่แล้วเราก็ดึงต้นฉบับสูตรขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราจะมีวันหนึ่งก่อนที่จะถ่ายทำเราจะมาเทสสูตรกันผมจะพ่นเทสสูตรเองแล้วผมก็จะปรับเพื่อให้มันง่ายเพื่อให้ใครๆก็ทำได้เพื่อให้เรารู้สึกว่าแบบอาหารมันอร่อยอะไรเงี้ยครับผมก็จะปรับวันนั้นแล้ววันถ่ายจริงผมก็จะทำตามสิ่งที่ผมปรับก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นผมมีโอกาสทำแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็จะถ่ายทำเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเห็นว่าผมทำได้ในทีวีใครๆก็ต้องทำได้เพราะผมไม่ได้มีเวลาฝึกมาแบบหลายเดือนหลายครั้งจนแบบมันชำนาญอยู่มือแล้วถึงมาทำให้ดูเพราะมันอาหารมันไม่ใช่เรื่องยากมันเรื่องซับซ้อนโอ้ได้กำลังใจขึ้นมาเลยค่ะแล้วจริงๆอยากจะเล่าให้ฟังว่าอาหารทำกินเองเนี่ยครับมีประโยชน์กับชีวิตอย่างมากคือข้อแรกเนี่ยประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพมันดีต่อใจมันดีต่อร่างกายเพราะว่าคือเราซื้อของเองอ่ะเรารู้ว่าเราใช้อะไรไม่ใช้อะไรค่ะเรารู้ว่าเราไม่ได้ใช้ผงชูรสแน่ๆเรารู้ว่าอาหารที่เราซื้อมาสดใหม่มันยังดิ้นอยู่นะไม่ได้แช่แข็งมาเป็น 2-3 ปีแล้วเราไม่รู้ค่ะผักที่ซื้อมาถ้าเลือกสรรมันดีๆเราก็รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่มั้ยครับในขณะที่ซื้อกินเราก็ต้องเดาเอาอ่ะเราควบคุมไม่ได้ค่ะนะครับข้อ2ก็คือว่าทำอาหารกินเองเนี่ยมันแบบมันดีต่อใจมันยิ่งดีต่อกายที่ดีต่อใจดีต่อใจก็คือว่ามันมีความภูมิใจจริงๆในยุคสมัยที่ภาพอาหารนี่เป็นที่แบบชื่นชอบของเพื่อนๆเนี่ยการกดไลค์การให้ความกำลังใจผ่านทางโซเชียลมีเดียนี่มันเป็นเรื่องดีต่อใจมากๆค่ะแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแกทำอาหารเป็นด้วยเหรออะไรเงี้ยรูปสวยจังเลยทำให้กินบ้างสิมันก็จะเป็นกำลังใจย้อนกลับมาให้เราทำอาหารบ่อยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอาหารกินเองนะครับมันดีต่อร่างกายในยุคที่โรคร้ายมันรุมเร้าเราแล้วมันก็ดีต่อใจในเรื่องของเพื่อนๆก็แบบรู้สึกว่าเราเท่เราดูดีทำอาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอันนี้ตอบโจทย์คำว่าอาหารที่ดีของคุณน่านด้วยสิ่งนี้ด้วยไหมคะว่าเราได้เลือกเองเราได้ทำเองหรือว่าคำจำกัดความของคำว่าอาหารที่ดีของคุณน่านคืออะไรอาหารที่ดีจริงๆพูดยากเนาะว่าอาหารที่ดีอาหารมันมีไว้แต่ละสถานการณ์ไม่เหมือนกันบางทีเราต้องการคอมฟอร์ตฟู้ดอาหารที่ดีอาจจะไม่ใช่อาหารที่มีประโยชน์ก็ได้เป็นอาหารที่เราต้องการในขณะช่วงเวลานั้นที่เราต้องการความปลอบใจบางทีแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะบางคนต้องการแบบ
อยากจะกินไอติมหมดทั้งกล่องทั้งกล่องเลยในขณะที่ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่มันเศร้าเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอาหารอ้วนๆเป็นเพื่อนแต่บางครั้งร่างกายต้องการสิ่งดีๆมันก็ถือว่าเป็นอาหารที่ดีได้อะไรเงี้ยครับมันอาหารดีหมดแหละครับมันจะขึ้นอยู่ว่าแต่ละอารมณ์ของเราเนี่ยแต่ละสถานการณ์ของชีวิตเราต้องการอะไรค่ะถ้ามีคนทำอาหารให้ทานแล้วบังเอิญว่ามันไม่อร่อยจะบอกเขาไหมคะว่ามันไม่อร่อยว่าเฮ้ยไม่เคยบอกเลยไม่เคยบอกเลยเพียงแค่หลบไปเงียบๆไม่คือเราไม่ใช่คนแบบมันไม่คนปากกันไกลอ่ะต้องบอกอย่างเงี้ยเราเกรงใจเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้กระบวนการที่ผ่านมาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างคือถ้าคนที่ทำอาหารไม่อร่อยเป็นแม่เราเป็นแฟนเราถ้าเราพูดอย่างนั้นมันก็ทำร้ายจิตใจเขาไปหน่อยโอ้ยน่ารักแต่ว่าแบบเราก็ไม่ได้กินต่อถ้าแบบไม่อร่อยก็แบบไม่ได้แบบโอ้ยกินจนหมดเลยอะไรอย่างนี้มีประสบการณ์นั้นเลยดูจากทีวีครับทำอาหารซุปฝรั่งเศสอยากทำบ้างก็จดสูตรตอนสมัยนู้นเนาะก็หน่อยก็นั่งจดเราก็ทำกับทำเลยทำแบบตั้งอย่างตั้งใจเป็นอาหารจานแรกที่จะทำให้ครอบครัวกินเอาไปวางตั้งปึ้งแม่มองแล้วแม่ก็หันไปหาพี่ที่บ้านเลี้ยวขอไข่เจียว ไม่แม้แต่แบบตักไปชิมกำลังส่งสัญญาณได้ปะจ๊ะแต่ไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรนะเลี้ยวขอไข่เจียวแล้วก็แม่ไม่กินหน่อยเหรอชิมหน่อยเงี้ยก็ตักเป็นหนึ่งคำแล้วก็วางแล้วก็กินไข่เจียวอย่างอร่อยอร่อยก็ทำเหมือนคุณหน้าแน่ๆเลยอ่ะไม่พูดอะไรไม่อะไรไม่เราไม่ค่อยพูดครับเราแค่รู้สึกว่าตั้งใจมาก็โอเคละแต่เรื่องกินไม่กินอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าคุณนั่นบอกไว้ว่าทุกคนทำอาหารได้แล้วทำเถอะเพราะมันจะดีต่อทั้งกายแล้วก็ดีต่อใจด้วยใช่ครับทำอาหารกันนะคะปะเริ่ม วันนี้ขอบคุณคุณนั่นมากสำหรับแรงบันดาลใจสำหรับแสงสว่างเล็กๆว่าเออจริงๆก็น่าจะกลับไปลองอีกสักทีหลังจากที่ไฟไหม้ครัวไปแล้วครั้งนั้นครับอันนี้จะไฟไหม้เบาลงอาจจะเบาลงตอนนี้รู้แล้วไงว่าถ้ามันไหม้ต้องทำยังไงคราวที่แล้วนี่เพราะมันแบบมันไม่ถึงกับไหม้อะค่ะมันไฟมันพุ่งอะเพราะว่าอย่างนี้รายละเอียดก็คือจะทอดปลาครับแล้วเอามาจากช่องฟรีซแล้วโยนเข้าไปในน้ำมันเลยคือรู้แค่ว่าเขาว่าน้ำมันร้อนๆแล้วปลาถึงจะกรอบถ้าน้ำมันไม่ร้อนปลาจะไม่กรอบเกิดน้ำมันร้อนๆเลยแล้วปลาก็ใส่ลงไปเลยพอมันมีน้ำจากช่องฟรีซมันก็เกิดน้ำมันมันก็กระเด็นฟูขึ้นมาไหม้ตรงนั้นไปนั่นคือประสบการณ์ซึ่งจริงๆแล้วประสบการณ์แบบนี้ครับคือถ้าคนทำอาหารดูแล้วเขาหาเหตุผลน่ะคราวหน้าจะไม่เป็นอีกค่ะอย่างคนอย่างป้าหน่อยเป็นซ้ำได้แน่นอน ชอบฟังเพลงอะไรคะเรามีเวลาเหลือให้คุณนั่นเปิดเพลงให้เราฟังได้หนึ่งเพลงจริงๆแบบตั้งใจมาเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นจนมาอายุป่านนี้เนี่ยยังไม่เคยขอเพลงเลยโอ้สักครั้งเดียวก็เลยตอนนี้กำลังฟังเพลงนี้อยู่ครับเพลงอย่าอยู่ยังอยากของ P2Worship ก็เลยอยากจะขอให้ทุกคนฟังด้วยซึ่งเป็นเพลงที่มีความหมายแหละค่ะลองฟังดูP2 Worship อย่าอยู่อย่างอยากขอบคุณคุณน่านมากค่ะแขกรับเชิญวันนี้กับแมวค้นๆค่ะขอบคุณครับCat Radio